พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลอัธรมรามาธิปดินรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9าเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระานพระชุวงดุสิตในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2562เวลา18นาฬิกาโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน157รูปเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปทองศิลปะสุขโขท,ทยัยไปปฏิสฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติ และร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงจึงขอเชิญชวนในกประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวณพระรานพระราชวังดุสิตครับ